สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจอกลุ่มแรงงานเกินครึ่งร้อยหอบหิ้วกระเป๋าสัมภาระยืนรอขึ้นรถชาวบ้านแตกตื่นตกใจเจอกลุ่มแรงงานเกินครึ่งร้อยหอบหิ้วกระเป๋าสัมภาระยืนรอขึ้นรถตู้ริมถนนแจ้งวัฒนะนึกว่าหลบหนีแจ้งปลัดอำเภอปากเกร็ดรีบมาตรวจสุดท้ายผู้จัดการโรงงานแจ้งไม่ใช่อย่างที่คิดเมื่อเวลา 20:30 น.วันที่27 มิถุนายน 2564นายสุเจตบุญยพักปลัดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่อส.อำเภอปากเกร็ดเข้าตรวจสอบกลุ่มแรงงานประมาณ60คนพร้อมกระเป๋าสัมภาระของใช้ส่วนตัวพากันออกมายืนอยู่หน้าโรงงานริมถนนแจ้งวัฒนะตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังมีผู้แจ้งให้มาตรวจสอบเนื่องจากคาดว่าอาจจะพากันกลับภูมิลำเนาเสี่ยงต่อการแพร่โควิด-19จากการตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ใส่ชุด PPE ขับรถตู้มารับกลุ่มแรงงานโดยระบุว่าได้รับคำสั่งจากโรงพยาบาลให้เดินทางมารับพนักงานในโรงงานแห่งนี้เนื่องจากผลการตรวจหาโควิดพบมีผู้ติดประมาณ60คนต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาเป็นการด่วนส่วนกลุ่มผู้เสี่ยงสูงทางโรงงานจะส่งไปกักตัวเป็นที่โฮสพิทอลย่านสุขุมวิทแทนขณะที่ผู้จัดการโรงงานระบุเป็นการส่งพนักงานที่ตรวจพบว่าติดโควิดไปรักษาตามคำแนะนำของโรงพยาบาลที่บริษัททำประกันสังคมไว้ส่วนผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้เสี่ยงสูงก็จะนำไปกักตัวต่อในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ไม่ได้เป็นการขนย้ายแรงงานหลบหนีอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจผิดทุกอย่างบริษัททำตามคำแนะนำของแพทย์จากโรงพยาบาลท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ